สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษฤดูกาล 2019-2020 นะครับเป็นนัดที่3ของฤดูกาลนอริชซิตี้ครับเล่นที่แคลโรโรสต้อนรับการมาเยือนของเชลซีครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงครับเริ่มฝั่งนอริชก่อนครับเจ้าถิ่นรักษาประตูเป็นครีมโคครับแห่งหลังก็จะมีทางด้านเมสอารอนเป็นกอดฟรีย์แกรนันเล่จามาเลวิสด้านกลางครับ5คนมาริสไลเนอร์ตัดแคนเวลเอเมโนบูเอ็นเดียนะครับเซเปอร์แมนทอมไทบูและหน้าเป้าใช้ทีมูปุกกี้ส่วนเชลซีครับพวกสามประตูเป็นเคปาอาริซันบาลาก้าครับแผงหลังก็จะมีคอสเซอร์มาเลคิสเตนเซนเอมอร์สันเซซ่าอาร์ซินกูเอต้าด้านกลางเป็นจอร์จินโญ่กรอกองเต้มีสันเมาส์และตัวรุกก็จะเป็นเปโดรลูเกสวิเซปูริสิตและโอลิเวชิลูนนะครับโอ้โหจังหวะฟาวต่อเนื่องแล้วเป็นฟรีคิกของนอริสแล้วเอมอร์สันโดนใบเหลืองไปครับจังหวะที่ไลเนอร์ถึงก่อนครับแล้วเอมาสันเข้าพรวดฟรีคิกของนอริสจิมโฟมาเปิดเองเลยครับไลเนอร์ให้ไทบูบุกกี้มาแกนเวลไม่ถึงยังได้ด้วยต่อกับนอริสเชลซีเปิดฤดูกาลมานี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเปิดฤดูกาลมาประเดิมนัดแรกก็บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออลทราฟอร์ด4-0นะครับกลางสัปดาห์ก็มาแพ้ลิเวอร์พูลในการดวลจุดโทษในยูฟ่าซูเปอร์คัพและสัปดาห์ที่แล้วก็เสมอเลสเตอร์เล่นในแซมฟอร์ดบริดจ์ครับเสมอเป็น1-1หรือว่าเกมนี้แฟนลัมพาร์ดจะมีชัยชนะได้หรือยังครับเปโดแต่ว่าติดทันเล่เวนเดียมาที่อารอนส์ได้อารอนส์มาที่ไรเนอร์ไรเดอร์โดนจิ้มบอลของเชลซีเอเมอร์สันเมสันเมาส์กองเต้จ่ายติดไรเนอร์บอลที่ทิปเปอร์ปุกกี้ปุกกี้นี่ทำไปแล้ว4ประตูนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะแฮตทริกด้วยนะครับแอรอนสไปที่ไทบูกอดฟรีไอมาที่แคนเวลแคนเวลด้านซ้ายแคนเวลไหลมาซิปเปอร์แมนไอมาที่ปุกกี้บอลโดนเคลียร์ครับแล้วเป็นเปโตเก็บบอลได้เปโตวางข้ามติดทางด้านกอดฟรีครับมาที่แอรอนสซิปเปอร์แมนไหลมาที่ทิปปุกกี้ปุกกี้ปุกกี้ติดกองเต้อาซิเกเอต้าวางยาวมาแล้วชิรูเก็บได้จ่ายติดเลวิสครับบอลอยู่ที่แคนเวลแคนเวลก็ไปไม่ได้เหมือนกันจอร์จินโญ่วันนี้เชลซีก็กดดันแน่นอนครับ2นัดมีเพียงแค่1แต้มไลเนอร์บอลโดนเอเมอร์สันออกข้างครับลูกทุ่มของนอริชแอรอนทุ่มมาครับเวนเดียไทรบูมาที่สติปเปอร์แมนดันซานครับที่แคนเวลแคนเวลเดวิสให้สติปเปอร์แมนโดนเสียบแต่ยังได้อยู่ครับแคนเวลจ่ายติดคริสเตนแล้วไทรบูซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของไทรบูเป็นนอริสนะครับที่ได้ลุ้นทักทายขอนครับบอลเหมือนข้ามคันออกไปครับลูกยิงของไรบูเกปาครับไปขึ้นหน้ามาบอลนอริสเก็บได้แล้วไลเนอร์ไม่ผ่านกองเต้กองเต้ให้เปโดชิลูไหลต่อมาออกซ้ายเปโดเปโดจ่ายติดกอร์ลี่เชลซียังครองบอลได้อยู่ครับจอร์จินโญ่ออกซ้ายมาเอเมอร์สันเอเมอร์สันมีแอรอนส์มาเอเมอร์สันเอเมอร์สันเคลื่อนที่กองเต้แล้วเปิดมาพูลิสิตมาที่เมสันเมาส์แต่
ไม่ได้จบครับแล้วนอริสสวนด้วยนะครับทีมปุกกี้ปุกกี้โดนชนโดยโคซูม่าไม่ฟาวล์ครับเชลซีหลุดขึ้นมาพูลิซิตวางยาวลึกไปถึงทิมครูครับทิมครูเคลื่อนออกมาบอลเป็นเชลซีได้ทุ่มเอเมอร์สันทุ่มมาครับให้เปโดหวันฉลับแอรอนส์ออกข้างครับลูกทุ่มของเชลซีเอเมอร์สันทุ่มมาครับเปโดพักออกเปโดโดนฮันเล่ตัดไปฮันเล่ไลเนอร์ชิลูตัดได้ครับชิลูตัดช้าครับชิลูแม่ไม่รู้ว่าเหมือนจะกักกักนิดหน่อยครับบอลของนอริสเวนเดียโดนกองเต้เสียบไม่ฟาวครับบอลของเชลซีอ้าวแล้วพลาดแล้วอ้าวครับบอลของนอริสโดยทิปเปอร์ปุกกี้ปุกกี้โดนชนปุกกี้ปุกกี้เปิดติดคริสเตนเซนกระชอกมาครับปุกกี้แอรอนออกขวามาที่ไลเนอร์ไลเนอร์ไหลปุกกี้ทิปเปอร์ปุกกี้ไหลมาที่สติปเปอร์แมนโอ้โหเก็บมาซุปเปอร์เซฟโอ้นอริสได้ดูต่อด้วยครับสัปดาห์ที่แล้วเล่นที่แคโรลชนะชนะนิวคาสเซิลไป 3-1 ครับแล้วเป็นแฮตทริกของทิปปุกกี้ด้วยครับปุกกี้ปุกกี้ติดจอจินโยแล้วได้ฟาวด้วยครับเป็นลูกฟรีคิกของนอริชจังหวะที่ปุกกี้พยายามจะไปนะครับแต่ว่าไม่ผ่านจอจินโยเพื่อสินจับฟาวทีนี้ของนอริสแล้วโอ้โหโดยซิปเปอร์แมนบอลออกข้างครับไม่รู้ว่าฉลับหรือเปล่าฉลับด้วยนะครับโลกเตะมุมของนอริสเวนเดียจะเป็นคนเปิดเวนเดียเปิดมากเข้ามือเกป่าครับโพลิซิสคริสเตนเซนวางให้ชิลูมงคืนเมสันเมาส์กองเต้บอลไปที่อาซิเกต้าไม่ทันเป็นลูกทุ่มของนอริชมาเลวิสทุ่มมาครับให้ทรายบูทรายบูโอ้ไม่รู้จ่ายคืนยังไงโอ้เสียของไปเลยครับเป็นลูกทุ่มของเชลซีอาร์ซินเวียต้าทุ่มมาเมสันเมาส์ฟาดมาไม่ถึงเปโดกองเต้หวดอีกทีหนึ่งชิลูมาที่เปโดเปโดคืนไปที่จอร์จินโยยิงติดบล็อกบอลยังไม่ไปไหนฮาเล่มองมาแต่ไม่ผ่านจอร์จินโยจอร์จินโยซัดไกลครับแม่แต่เข้ามือทิมโครยังสวนสวนครับนอริสกับเชลซีปุกกี้ทีมปุกกี้ปุกกี้ไม่ผ่านจอร์จินโยครับคริสเตนเซนให้กองเต้กองเต้วางยาวไปที่เปโดโหนไปหน่อยครับบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของนอริชแอรอนทุ่มมาครับให้ฮันเล่เวนเดียแล้วก็จบครึ่งแรกครับนอริชซิตี้กับเชลซีครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งแรกชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับนอริชซิตี้กับเชลซีครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่3ของฤดูกาลครับครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเอาเฮอร์นันเดสครับลงไปแทนแคนเวลเปลี่ยนตัวคนแรกครับของนอริชเอมาสันทุ่มมาครับเมสันเมาส์เมาส์วางติดสติปเปอร์แมนเวนเดียมาที่ไรเนอร์เวนเดียเวนเดียข้ามข้ามมาที่เฮอร์นันเดสมองมาเวอร์สินเป่าว่าอาร์ซินเวต้าฟาวครับศีรษะกระแทกฟรีคิกของนอริส
เฮอร์นันเดสครับวางมาโอสมาหม่งมาที่เซบูนเดียอารอนเปิดไปติดครับแต่ว่าเชลซีมาจะได้สวนเปโดไหลไปชิลูบอลชิลูกับฮันเล่ถึงก่อนนะครับฮันเล่ไปที่กอดฟรีเวนเดียคืนที่ฮันเล่ทรายบูออกขวาครับแอรอนส์ไลเนอร์มาที่ทรายบูนอริส2นัดแรกชนะ1แพ้1นะครับนัดแรกนี่ก็เจอของหนักเลยนะครับไปเยือนที่แอนฟิลด์ก็โดนมา 4-1 อาร์ฟสองซิเปอร์แมนโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับโอกาสทองของนอริสซิตี้ที่จะขึ้นนำครับแต่ว่าซิเปอร์แมนยิงหลุดเสา2ออกไปครับดูกันอีกครั้งครับปุ๊กกี้ให้เซปเปอร์แมนถือว่าให้ดีแล้วนะครับปุ๊กกี้แต่ว่าเซปเปอร์แมนอาจจะวางเท้าผิดไปนิดหน่อยครับทำให้บอลหลุดกรอบตั้งใจแปรเข้าเสา2ครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบหมอของเชลซีครับเกมรุกยังฝืดอยู่ครับเชลซีไลเนอร์เซปเปอร์แมนไหลมาที่ทิปปุ๊กกี้ออกขวาแอรอนส์หนีเอเมอร์สโอ้โหแต่ไม่ผ่านเอเมอร์สันไอสันเมาส์มาที่จอร์จินโญ่วางยาครับจอร์จินโญ่ไม่ได้บุกครับเชลซีไรบูออกขวาที่ไลเนอร์มาที่ปุ๊กกี้ดีดมาแอรอนส์ไอเรียติดเอเมอร์สันเมาส์เปโดบอลโดนเปโดออกข้างครับออริสทุ่มนะครับไลเนอร์เปิดมาแถว2เป็นทรายบูซัดลูกนี้มาไม่ตรงกรอบโอ้โหเป็นนอริสนะครับเจ้าจีนที่ลุยใส่เชลซีอย่างต่อเนื่องนะครับยิงดูดออกไปเยอะครับทรายบูส่งรอดบักดี้ครับลงไปแทนเมสันเมาส์ก่อนยาวสายเปโตรตัดเข้ามาติดฮันเล่เวนเดียข้ามจับนิดนึงเซเปอร์แมนดวลกับบักดี้ชิโร่ถึงก่อนครับเปโตรเปิดบอลและแม่มันยาวไปหน่อยฮันเล่เวนเดียไปที่ไลเนอร์ปุ๊กกี้ไปที่ไลเนอร์เปิดมาที่ซิปเปอร์แมนฟาดโอ้โหจักรยานอากาศคู่ซิปเปอร์แมนแต่ว่าบอลข้ามคานครับโอ้ก็ยังลุยต่อเนื่องครับจังหวะนี้จังหวะอาจจะผิดไปหน่อยครับซิปเปอร์แมนบอลเลยลูกโปรเฟชชั่นอลน่าจะยากนิดนึงครับส่งด้วยโรเบิร์ตครับลงไปแทนไลเนอร์ฝั่งนอริสเปลี่ยนอีกคนแล้วนะครับยังเก็บได้ครับนอริสเฮอร์นันเดสข้ามไปที่โรเบิร์ตจ่ายติดบาร์คลีย์ชิลูมาที่กองเต้พูลิซิสไม่ผ่านครับเชลซียังได้ลุยต่ออยู่ครับเปโดวางลูกนี้แรงครับโอ้โหก็ไม่ได้อะไรครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของนอริสเปลี่ยนอีกคนครับเอาแอชชีสครับลงไปแทนเซเปอร์แมนส่วนเชลซีเหมือนเป็นแอชลีย์วิลเลียนครับลงไปแทนคริสเตโพลิสิตครับถือว่าบทบาทน้อยครับในเกมนี้ทิปปุกกี้หลายทุช่องแม่เฮอร์นันเดสไม่ไปครับคริสเซนเซนไปที่จอร์จินโญ่เราเปิดยาวครับไปที่วิลเลียนมองไม่ถึงครับเป็นยามาเลวิสลงถึงก่อน
โรเบิร์ตโรเบิร์ตไปไม่ผ่านเปโดครับบาร์คลีย์ให้เปโดเปโดซ้ายครับเปโดไปแล้วครับเปโดเปโดไหลเลียนไปที่วิลเลียนถึงนะครับวิลเลียนดีดออกข้างครับโดยทางด้านกอดฟรีลูกเตะมุมของเชลซีครับจอร์จินโญ่จะเป็นคนเปิดเปิดมาเสา2ของเตะมุมมากอดฟรีมุมออกไปครับแถว2โอ้โหแถว2ไม่มีใครแล้วเป็นทิปเปอร์พุกกี้เก็บได้ครับอาร์ฟทิปเปอร์พุกกี้แต่ไม่ผ่านบาร์คลีย์ครับมายังเร็วครับบาร์คลีย์แต่วิลเลียนก็ไม่ผ่านแอชเชสครับโดนอริสจะบุกยังไงครับกอดฟรีคืนกลับไปที่วันที่บูเอนเดียนะครับแอชเชสมาที่ทรายบูเหลือไม่ถึง10นาทีครับแอชเชสให้ทิปเปอร์พุกกี้พุกกี้ติดบาร์คลีย์ครับคอสูมากองเต้ไปที่รอดบัคลีย์วิลเลียนปั่นออกซ้ายเปโดมงติดโรเบิร์ตครับฮันเล่ให้ไทรโบบูเอนเดียแอรอนส์บอลปุกกี้ทีมปุกกี้ให้แอรอนส์แอรอนส์แล้วปัดมาได้ของแอชเชสโอ้โหบอลแปลกๆครับแอชเชสโอ้โหเปิดมาได้สวยแล้วนะครับสั้นมาได้บอลปริ้นไปครับแอดชีทเนี่ยโอ้โหโอกาสเหลือเชื่อครับนอริส8ครั้งเชลซีเพียงแค่2ครั้งครับโอ้โหอาครับบอลของเชลซีไม่ถึงครับรับบักดี้ติดบูเอนเดียแล้วมาที่ปุกกี้ปุกกี้จ่ายเสียครับเปโดไปที่เอเมอร์สันนาทีสุดท้ายแล้วครับเปโดพลิกไม่ผ่านโรเบิร์ตทรายโบให้ปุกกี้ออกขวาครับแอรอนส์แอรอนจิ้มมาที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตให้มาที่ทิโบปุกกี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับของเกปาโอ้โหโอ้ถ้าเข้าไปนี่น่าจะ3แต้มครับของนอริสแต่ยัง0-0ครับเชลซีลุยขึ้นมาชิลูไหลไปที่รอดบัคลีย์โอ้โหกลายเป็นว่าเชลซีขึ้นนำครับโอ้โหโอ้ตอนแรกนี่นอริสเกือบจะได้ประตูชัยนะครับแล้วพอโดนสวนเป็นรอดบัคลีย์ครับโอ้โหอาครับเชลซีขึ้นนำแล้วก็มีโอกาสเก็บ3แต้มในเกมนี้ครับจะเป็น3แต้มแรกในลีกครับภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับปุ๊กกี้ยิงติดเซฟเกปาแล้วเชลซีสวนกลับมาแล้วดูจังหวะนี้ครับชิโลไหลบัคลีย์ซัดโอ้โหลงมาไม่ทันครับจังหวะที่นอริสลุยขึ้นไปครับแล้วพอเชลซีสวนกลับมานี่ครับแล้วก็เป็นรอดบัคลีย์โอ้โหเอาล่ะครับเชลซีขึ้นนำครับโอ้โหมาได้ช่วงท้ายเกมแบบนี้กองเต้ติดปุกกี้โอ้โหแล้วข้อจบเกมครับเชลซีครับบุกมาชนะนอริชซิตี้ที่แคโรโรส1ประตูต่อ0ครับประตูชัยนาทีสุดท้ายเลยครับจากรอดบัคลีย์ครับก็มาลุ้นกันครับวันเสาร์นี้ครับเชลซีจะเก็บ3คะแนนแรกได้หรือเปล่าครับเวลา 18:30 นะครับก็มาลุ้นกันครับแฟนเชลซีนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างไรครับ PPTV HD ช่อง36ถ่ายทอดสดนะครับก็ติดตามกันได้ครับผมลาทุกท่านไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ใส่กระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ